คนมาบอกว่าบนเวทีเราทำให้เสื่อมเสียจริยธรรมเพราะว่าการใส่ชุดว่ายน้ำบนเวทีประกวดนางงามต้องเท่ค่ะถ้านางงามไม่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วจะให้ใส่ชุดอะไรฮะนะฮะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วธรรมชาติผมว่าคนที่พูดเนี่ยนะเขาเองเขาก็มีชีวิตผ่านนางงามมาแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้เป็นผู้ชนะเขาอาจจะมีปมในใจหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ผมพยายามรู้สึกว่าผมสงสารคนพูดมันไม่ใช่เวทีเดียวนะที่อยู่ๆลุกขึ้นมาใส่ชุดว่ายน้ำทุกเวทีที่เขาประกวดเขาก็ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วทำไมไม่ไปจัดการกับทุกเวทีที่ผ่านมาในขณะที่คุณมีอำนาจแล้วมิสแกรนด์ปีนี้ปีที่10คุณไม่ฟ้องผมตั้งแต่ปีแรกเลยอะไม่ใช่ผม9ปีไม่ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ๆมาปีที่10ผมใส่ชุดว่ายน้ำมันเป็นของแปลกผมก็ไม่เข้าใจว่าแสงที่มีอยู่ยังไม่พอเหรอครับนะฮะต้องการอะไรสปอตไลท์กี่ดวงเดี๋ยวซื้อแล้วไปเสียบปลั๊กให้ที่หน้าบ้านสบายใจกว่าเยอะครับมันเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องสากลและเรื่องประเทศไทยเป็นเรื่องปกติเวทีระดับจังหวัดเวทีส่งเสริมผ้าไทยเวทีศิลปะส่งเสริมขายเงาะทุเรียนลำไยก็ใส่ชุดว่ายน้ำบางเวทีมันเป็นเรื่องปกตินะครับกรุณามองให้เป็นเรื่องปกติของคนปกติบ้างอันนี้เราได้รับข้อมูลแค่ไหนครับพี่นวัดว่าเขาจัดการอะไรไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าไปร้องกระทรวงวัฒนธรรมแล้วจะไปร้องอีก2รอบแกนับเป็นรอบด้วยครบ2รอบเมื่อไหร่ก็จะไปร้องอะไรนะไปปปอะไรสักอย่างนะคือจะขยับเลเวลในการที่จะร้องเรียนเอาให้ได้นะฮะทั้งหมดและทั้งมวลเนี่ยผมรู้ว่าแกคงต้องการพื้นที่ผมก็พยายามทำใจนะก็ให้แกใช้พื้นที่ให้เต็มที่นะครับแกอยากสนุกกับเราผมก็ปล่อยแกแต่ต้องบอกนิดนึงนะว่าค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานและความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายทุกอย่างทำไปเขาก็รู้คุณยิ่งทำอะไรที่แปลกมากขึ้นผมอ่านคอมเมนต์ทุกสื่อผมว่าคอมเมนต์เกือบ 100%ที่เขาคอมเมนต์ถึงคุณในทางไหนว่างๆเนี่ยลองไปอ่านดูบ้างแล้วอยู่กับตัวเองเงียบๆสักพักนึงแล้วลองถามว่าตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับผมไม่โกรธหรอกครับผมรู้สึกว่านะฮะผมให้ความเมตตานะฮะต่อคนนะครับที่อาจจะต้องการอะไรบางอย่างผมให้ได้ก็ให้นะครับแต่ว่าอย่าลุกรานกันให้มากไปกว่านี้แล้วก็เอาจริงๆอยากร้องใครก็ร้องนะครับผมไม่มายไปร้องนายกเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่มายจะร้องใครก็ได้แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้นั่งและคิดนิดนึงอ่ะทานข้าวให้อิ่มนะฮะแล้วก็กินน้ำทำใจสบายกินวิตามินเยอะๆแล้วคิดว่าตัวฉันคือใครแล้วฉันพูดไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรแล้วพูดไปแล้วต่อไปนี้หมายความว่าทุกเวทีจะต้องเลือกใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมมันทำได้หรือเปล่าเมื่อมันทำไม่ได้การพูดที่ไม่มีประโยชน์ในภาคแห่งความจริงคนพูดมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันเสียเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับแล้วทีนี้มันมีผลกระทบมาถึงนางงามเราด้วยใช่ครับน้องปราด้าเหมือนรู้สึกว่าเขาจะจัดการทางกฎหมายน้องปราด้าด้วยคือตอนนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ปราด้าอย่างเดียวหรอกครับมันอาจจะเป็นคนอื่นอีกนะเพราะผมทราบว่ามันก็จะมีการติดสอยห้อยตามไปอีกหลายกรณีผมไม่รู้กว่าจะจบเนี่ยก็ภาวนาให้จบเร็วๆวันที่30เดี๋ยวฮะตอนนี้ผมเองเนี่ยวันที่9ผมก็ต้องไปมอบตัวนะฮะที่นางเลิงนะครับคุณท่านเนี่ยนะฮะก็แจ้งความผมโดยตรงนะฮะข้อหาหมิ่นประมาทเป็นอาญาซึ่งออกหมายเรียกผมครั้งที่2ผมได้คุยกับทางสน.แล้วนะครับไม่ต้องออกหมายจับนะฮะผมจะไปวันที่9เพราะขอให้ผมได้หายใจหายคอนิดนึงในการทำงานแล้วก็โรดโชว์เกี่ยวกับการโปรโมทประเทศบ้างเอนเตอร์เทนเมนต์บ้างแล้วก็หากินให้กับบริษัทบ้างนะครับแล้วไปมอบตัวแน่นอนนะครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่กำลังจะตามมาและอย่างเรื่องน้องปราด้าผมไปเมื่อคืนนี้หลังจากรู้ผมก็ไปนั่งฟังน้องแรปอีกรอบนึงเพราะว่าผมฟังไม่มีเอ่ยชื่อใครอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจเขาหมายถึงใครอันนี้พูดจริงๆนะเขาอาจจะหมายถึงคนที่แบบรุกป่าซึ่งรุกป่ามันมีหลายคนนะฮะมีตั้งหลายคนในอดีตลองพิมพ์ดิว่านักการเมืองรุกป่ามีใครบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจและอยู่ด้วยกันมันก็ต้องทำใจด้วยไม่ใช่เอะอะก็ฟ้องเอะอะก็ฟ้องเอะอะก็จะไปแจ้งความนะครับก็กฎหมายมีไว้สำหรับ
ผมว่าจริงๆมันก็ต้องมีความยุติธรรมนะฮะระวังนะครับว่าถ้าเกิดน้องทนไม่ไหวขึ้นมาแล้วเกิดสมมติว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายโดยที่น้องไม่ได้กล่าวอ้างใครน้องอาจจะฟ้องกลับก็ได้ถูกไหมฮะเพราะว่ากฎหมายมันก็มีไว้สำหรับทั้งสองฝั่งแล้วผมพยายามฟังเนี่ยไม่มีชื่อนายสมศักดิ์สมชายใดๆทักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นการร้องขึ้นมารัวๆนะครับแล้วพูดถึงจุดยืนก็เป็นสิทธิ์ของน้องผมว่ามันก็เป็นความน่ารักอย่าไปซีเรียสกันเยอะแยะแล้วก็ช่วงให้สัมภาษณ์ผมก็รู้สึกได้ว่าพยายามมาทิ่มแทงอะไรเจ้าของเวทีไม่ทราบนะฮะผมจะต้องไปปั่นหัวใครให้มานั่งด่าคุณหรือว่าคุณหรือกระทบกระแทกคุณผมไม่รู้คนในประเทศเยอะแยะที่เขามีคอมเมนต์แนวนี้แล้วเขาก็รู้สึกแบบนี้ผมคงไปโทรหาเขาแล้วบอกให้เขาทำไม่ได้หรอกครับผมเคารพสมองของทุกคนแล้วทุกคนลุกขึ้นมาทำผมยังไม่รู้และผมก็มารู้เอาเมื่อนะครับมันเกิดเหตุแล้วน้องลงใหม่ๆผมยังไม่ทราบผมยังฟังได้ไม่ครบเลยเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่ผมบอกให้ลูกน้องเซฟมาทั้งหมดโยนมาในไลน์ผมแล้วผมนั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบต้องอุทานอุ๊ยจะไปฟ้องอะไรต้องอุ๊ยอย่างนี้เลยนะจะไปฟ้องอะไรครับมันฟ้องอะไรล่ะฮะผู้ต้องหาคือใครฮะผู้เสียหายคือใครฮะได้คุยบอกน้องใจเย็นๆนะมีอะไรแบบพี่ดูตามหลักการแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนะฮะขอให้น้องใจเย็นๆแล้วก็มีคนก็ติดต่อไปหาน้องน้องก็เริ่มมีความรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะแล้วหนูจะไปต่อยังไงหนูจะต้องสัมภาษณ์ไงบอกว่าหนูไม่ต้องทำอะไรหนูอยู่เฉยๆเพราะหนูไม่ได้พูดถึงใครหนูอยู่ลอยๆบางคนก็อาจจะสะดุ้งสะเทือนอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของคนสะดุ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวอีกกี่คดีก็ส่งมาไม่เป็นไรเอาคือเราก็พร้อมช่วยเหลือครับเพราะว่าการที่ให้แกได้ทำมันก็เป็นการช่วยสังคมประเภทนึงเหมือนกันนะทำที่ผมเถอะทำมาเลยที่กองแกรนอย่าไปทำคนอื่นในประเทศไทยเลยครับอย่าไปทำร้ายนักการเมืองหรืออย่าไปทำร้ายนักธุรกิจหรืออย่าไปทำร้ายใครที่กำลังขับเคลื่อนถ้าเกิดไม่สบายใจระบายลงที่แกรนยินดีครับแล้วก็ฝากเรียนเชิญท่านนะฮะวันที่30 6โมงตรงมาเช็คอินเตรียมที่นั่งเอาไว้ให้ท่านด้านหน้าสุดนั่งคนเดียวครับถ้าท่านมาเป็นแถวพิเศษนั่งคนเดียวอยู่ข้างหน้าเลยครับกลัวเขาเหงาหรอพี่ไม่ต้องให้เขานั่งดูคนเดียวไม่เป็นไรหรอกครับเพราะธรรมดาคุยกันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนั่งคนเดียวดีแต่ว่าขอคนจริงสักครั้งได้ไหมช่วยมาหน่อยช่วยมานั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบมีชุดว่ายน้ำให้ดูด้วยและดูเสร็จแล้วรู้สึกไม่พอใจอะไรสน.เขตนี้เปิด24ชั่วโมงนะฮะได้เลยทุกเวลาครับยินดีครับเพราะว่าทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นผมก็ดีใจด้วยเชิญจริงๆเลยใช่ไหมพี่ผมเชิญจริงๆคนจริงต้องมาคนที่จะพูดอะไรได้ต้องดูกับตาอย่าแววเสียงมาให้เห็นกับตาตั้งแต่วินาทีแรกจนงงลงไม่ถูกใจอะไรช็อตโน้ตให้หมดเรียงคดีมาเลยครับยินดีฮะสน.เดี๋ยวผมบอกให้ตำรวจมาดูแลให้เลยมาแจ้งรับแจ้งความนอกสถานที่ก็ได้นะหรือเปล่านะครับพูดตรงๆกรุณามานะครับวันที่30นี้นะครับโชว์เริ่ม1ทุ่มตรงนะฮะมาดูของจริงนะครับว่าลักษณะอาการเป็นอย่างไรแล้วจะไปร้องกระทรวงไหนอีกจะมีกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพาณิชย์นะฮะกระทรวงมหาดไทยไปให้หมดครับนะฮะถ้ายังมีเวลาก็ไปเลยฮะเราก็จะช่วยๆกันไปเพราะว่าถือว่าสบายใจคุณน่ะเราก็ดีใจเพราะว่าเราอาจจะช่วยใครได้ไม่เยอะแต่เราช่วยคนคนนี้ให้สบายใจจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นจะได้ไม่มีเวลาไปที่คนอื่นมาลงที่เราดีแล้วฮะเพราะฉะนั้นฝากให้มาด้วยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เสียดายโพสต์ลง Facebook ท้าผมให้ไปลงสสราชบุรีแข่งกันแล้วดูซิว่าใครจะเลือกใครมากกว่ากันเสียดายจังเลยคำท้านี้ไม่มีทางเป็นไปได้จริงแล้วถูกไหมฮะเพราะคนท้าไม่ได้ลงแล้วใช่ไหมเพราะคนท้าไม่ได้ลงอีกแล้วอ่ะหมดสิทธิ์นานไหมตลอดชีวิตโอ้ยเสียดายจังเลยเมื่อไหร่เขาจะแบบให้ได้ลงบ้างอ่ะถ้าเมื่อไหร่ได้ลงผมจะมีความสุขมากเพราะผมรับคำท้าไปแล้วแล้วดูสิเก้ออ่ะเก้อเนาะมันเสียดายเขาท้าเองนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยพิมพ์ท้าใน Facebook ยังอยู่ไปดูย้อนหลังผมรับคำท้านะแต่เสียดายจังเลยอ่ะไม่ได้ลงมันน่าจะสัก5ปี10ปีนะผมยังรอไหวแต่นี่เขานานไหมฮะตลอดชีวิตตลอดชีวิตผมรอไม่ไหวจริงๆปล่อยผมไปตามลำพังแล้วกันนะครับคือเขาจอดตรงมาที่เวทีเราใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ด้วยคดีล่าสุดบอลคิดว่าที่เขามาแบบ
ยุ่งเกี่ยวกับบอสเนี่ยเป็นเพราะว่าในฐานะคนรักดีเหมือนกันหรือว่าเขารักบอสหรือว่าไม่ฮะหรือว่าเขามาหาอะไรจากบอสครับก็บอกแล้วไงว่ามิสแกนเป็นบริษัทประกวดนางงามและขายสปอตไลท์ครับผมต้องการแสงต้องการแสงก็มาที่นี่ก็โอเคแสงท่านก็เยอะแล้วนะฮะแต่โอเคเดลี่ไลท์หรือไงฮะหมายถึงว่าไลท์ไม่แปลว่าแสงรายวันอย่างเงี้ยเหรอไม่ไหวนะครับมันเหนื่อยนะฮะเอาเป็นว่านะครับตอนนี้ที่เข้ามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็น2เหตุก็คือตอนนี้มันเป็นเรื่องมิสแกรนเนี่ยมันจะทำให้คนเข้าถึงง่ายเอาละต้องยอมรับนะฮะสิ่งแรกสิ่งที่สองเขาอาจจะรักผมมากนะฮะเพราะว่าเราชกกันตั้งแต่อยู่บนเตียงคนไข้นะฮะจนลากลงมาจากเตียงนะฮะจนกลับไปอยู่บ้านรักษาตัวเองนะฮะทำอะไรก็ยังประชิดติดตัวอยู่เสมอรักนะจุ๊บจุ๊บเปิดรับสมัครไหมครับป้อมแกเปิดรับสมัครไหมครับเพราะเคยเขาว่าอะไรนะฮะเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มไหมครับป้อมอ๋อไม่ฮะรับสมัครแต่ไม่เอาฮะจะเอาได้ยังไงคุณสมบัติดีเกินกว่าบริษัทที่ผมจะรับได้ให้นางงามสามารถมีปากมีเสียงในการที่ข้าวิจารณ์รัฐบาลได้อย่างนี้ค่ะครับอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าแกหลุดมาคำหนึ่งประมาณหนึ่งว่าโอเคแบบเหมือนกับว่าเวทีเราสามารถตอบโต้เรื่องการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายที่รู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยได้ชัดเจนหรือเปล่าจึงพุ่งแทงมาที่นี่ทำไมไม่พุ่งแทงไปนางงามเวทีอื่นเขาก็นุ่งชุดว่ายน้ำเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปได้นะฮะต้องยอมรับว่าเป็นไปได้เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยเราก็เป็นเป้านิ่งซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพราะว่าโดยหลักการแล้วมิสแกรนเนี่ยชัดเจนเรื่องระบอบประชาธิปไตยและชัดเจนเรื่องคุณภาพของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่นางงาม77คนเนี่ยทุกคนมีลักษณะเหมือนกันหมดก็คือรักความเท่าเทียมกันและรักสิทธิของตัวเองจึงมีการพลั้งปากหรือมีการพูดถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลอยู่เสมอแน่นอนครับถ้าคุณเป็นรัฐบาลหรือคุณเป็นคนของรัฐบาลหรือคุณเคยเป็นคนของรัฐบาลคุณอาสามาคุณต้องยอมรับในเหตุผลในคำวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วคุณสามารถใช้สิทธิ์ในการอธิบายได้แต่ไม่ใช่คุณใช้สิทธิ์ในการเครียดแค้นพยาบาทโดยที่ไม่บอกเหตุผลในการที่ถามไปผมว่าอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับถ้าเกิดจะเป็นแบบนี้และใครที่ยังเป็นแบบนี้อีกยังไงก็ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะแกรนยังไงก็ยืนข้างของความเป็นประชาธิปไตยและอยากใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับในฐานะประธานกองประกวดมิสแกรนค่ะอยากให้ย้ำจุดยืนของกองประกวดนิดนึงต่อเรื่องสิทธิสตรีค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเพศหญิงด้วยกันมากดขี่กันผ่านเรื่องการแต่งกายเนี่ยค่ะผมว่านะครับคนเราเดี๋ยวนี้มันผ่านยุคที่คุณจะเอาอะไรมาวัดกันแล้วล่ะคนที่ใส่ผ้าถุงยาวจนถึงกระตุ่มก็มีมากผัวมากเมียไม่ใช่หรอครับคนที่นั่งอยู่บนพักเก่าแก่เกือบ100ปีก็ต้องคดีข่มขืนไม่ใช่หรอครับมากมายนับ10รายและคนในพรรคบางพรรคก็เวียนผัวเวียนเมียกันเป็นคนเป็นว่าเล่นคุณลองไปสืบประวัติเอาสิครับว่าใครเคยเป็นเมียใครมาก่อนแล้วเป็นผัวใครมาก่อนแล้วเป็นเมียใครมาก่อนสนุกสนานร่าเริงบันเทิงใจคนเหล่านั้นไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำผมถามคำเดียวว่าเราทำดีไหมครับจริยธรรมไหวไหมกระทรวงวัฒนธรรมเห็นด้วยไหมครับว่าคุณจะต้องข่มขืนคนอื่นได้10กว่าคนเชิดหน้าลอยตาให้ประกันได้แล้วก็ที่สำคัญคือพรรคก็ไม่ได้ออกมาทำอะไรโดยโปรเจคตัวเองว่า ตามสบายปล่อยไปตามกฎหมาย คุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับตอนนี้คุณบอกว่าตามกฎหมายแต่คุณอย่าลืมสิครับเหตุเกิดจากการใช้เครดิตของพรรคถูกไหมฮะเครดิตนามสกุลส่วนหนึ่งเครดิตพรรคส่วนหนึ่งทำให้ผู้หญิงต่างๆกลัวเพราะฉะนั้นคุณต้องคอมเพนเซตชดเชยให้กับผู้หญิงเหล่านั้นในนามพรรคด้วยคุณอย่าปัดเพราะว่าเวลาที่เกิดที่คุณเหมือนขโมยอะครับนะฮะถ้าเกิดไปก่อเหตุที่ไหนแล้วคุณไปรับซื้อของโจรคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะมีส่วนร่วมบางส่วนนี่แหละครับผมว่านี่คือสิ่งที่บอกตรงๆว่ามันวัดไม่ได้หรอกครับนะฮะว่าคุณจะใส่ชุดยาวแค่ไหนนะครับแล้วคุณจะทำอะไรแล้วคุณจะกลายเป็นคนดีไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดของมิสแกรนก็คือ3สิ่งสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคและประชาธิปไตยจริงๆจะสู้จนวันตายต่อให้ไม่ได้ต้องดีขึ้นนะฮะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ผมบอกเลยว่าผมอยู่กับเขามาเยอะเขาไม่ยอมใครเด็ดขาดเชื่อผมครับ